ขณะนี้คุณกำลังติดตามรับฟังโซนหนังสือสวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนหนังสือกับผมกัมปนาทพอจิตนะครับวันนี้หยิบเอาหนังสือฉันหมดแพชชั่นหรือแค่ยังหามันไม่เจอครับนำมาฝากท่านผู้ฟังการสำหรับใครที่กำลังมองหาแพชชั่นอยู่หรือว่าเอ๊หาแล้วเนี่ยเอ๊หรือว่าเรายังหาไม่เจอเรามาฟังหนังสือเล่มนี้กันดูนะครับขอบคุณบล็อกดีดจากกิฟบอนรีวิวนะครับที่ได้รีวิวหนังสือให้เราได้อ่านกันซึ่งก็จะเป็นสรุปพอสังเขปดังนี้นะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าแพชชั่นเป็นการค้นหาสิ่งที่คุณจะทำอย่างตั้งใจมีไฟและใจจดจ่อนะครับลองบ่มเพาะความฝันความรักหรือว่าความหลงไหลให้กลายเป็นแพชชั่นแล้วค่อยๆใช้เวลาจรรย์ในแพชชั่นนั้นให้งดงามนะครับถัดไปครับเขาบอกว่าแพชชั่นส่วนใหญ่จะเริ่มจากความคิดในแง่บวกนะครับซึ่งถ้าเรารู้จักควบคุมแพชชั่นของเราคุณก็จะใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพที่ดีมีความสุขแล้วก็พอใจในชีวิตมากขึ้นข้อถัดไปเขาบอกว่าแพชชั่นมีทั้งดีแล้วก็ร้ายนะครับถ้าไม่รู้จักควบคุมแพชชั่นก็อาจจะเสี่ยงกับเราก็ได้อย่างเช่นการตกเป็นทาสของผลประโยชน์แล้วก็การยอมรับจากผู้อื่นอาจจะเกิดภาวะหมดไฟอาจจะเกิดความรู้สึกผิดอาจจะเกิดการสูญเสียความสุขไปได้เหมือนกันนะครับข้อถัดไปครับเขาบอกว่าการสัมผัสกับแพชชั่นนั้นจะรู้สึกหมกมุ่นแล้วก็จะถูกครอบงำโดยกิจกรรมโดยความคิดหรือว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งความรู้สึกยึดติดอย่างรุนแรงนี้ถูกกระตุ้นจากสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนที่ส่งผลให้เรานั้นเพ่งความสนใจกับสิ่งที่กำลังทำจะรู้สึกกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวานั่นเองครับการค้นหาแพชชั่นที่ดีกว่าก็คือลดมาตรฐานความสมบูรณ์แบบลงจนเป็นความน่าสนใจจากนั้นเปิดใจให้กว้างแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามนั้นแพชชั่นที่ยิ่งใหญ่เกือบทุกอย่างเริ่มจากการทำสิ่งที่ตัวเองนั้นสนใจครับแต่ระวังอย่าไปยึดติดกับแพชชั่นที่ใช่จนต้องหยุดกิจกรรมอื่นๆต้องให้อิสระตัวเองในการสำรวจความสนใจเพื่อให้ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นจะเป็นแพชชั่นที่ดีในอนาคตครับการให้ความสนใจกับสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการบนพื้นฐานทั้ง3นั้นคือความสามารถอิสระและความผูกพันการตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้สำคัญมากสำหรับการรักษาแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนสิ่งที่สนใจให้เป็นแพชชั่นวิธีที่ดีสุดในการพัฒนาแพชชั่นก็คือการทำแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละนิดจะทำให้ไปได้ไกลกว่าการทุ่มสุดตัวครับสิ่งที่แยกระหว่างแพชชั่นที่ดีกับแพชชั่นที่ไม่ดีนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่คุณลงมือทำมันไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณบอกตัวเองแต่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกและเชื่อจริงๆว่าแพชชั่นควรมาจากภายในนั่นก็คือแพชชั่นแบบสอดคล้องซึ่งเป็นแพชชั่นที่ดีที่สุดเชื่อมโยงกับร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นในระยะยาวและความพึงพอใจในชีวิตข้อถัดไปครับแพชชั่นแบบสอดคล้องจะจดจ่อกับสิ่งที่ทำเพราะว่าชอบแล้วจะได้รับความสำเร็จเป็นผลพลอยได้คนที่สนใจและให้ความสำคัญกับการทำสิ่งที่ชอบกลับเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ตั้งหวังความสำเร็จนำมาก่อนแพชชั่นที่ไม่ดีมี2ชนิดครับซึ่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายต่อจิตใจและก็ความสุขของเราในระยะยาวนั่นก็คือแพชชั่นแบบหมกมุ่นหมายถึงการที่เราเสพติดผลลัพธ์ภายนอกชื่อเสียงและการยอมรับจากผู้อื่นและแพชชั่นจากความกลัวครับหมายถึงการที่เรานั้นทำทุกวิถีทางเพื่อหนีความล้มเหลวและไม่อยากให้คนอื่นหรือว่าตัวเองนั้นผิดหวังข้อถัดไปครับแพชชั่นแบบหมกมุ่นที่มุ่งเน้นความสำเร็จและผลลัพธ์รวมไปถึงรางวัลภายนอกนั้นจะเป็นแรงผลักดันมากกว่าความพึงพอใจมาผูกคุณค่าของตัวเองกับสิ่งที่เหนือการควบคุมสุดท้ายก็จะลงเอยด้วยภาวะเครียดอย่างรุนแรงส่งผลให้วิตกกังวลซึมเศร้าภาวะหมดไฟและพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมคนที่มีแพชชั่นแบบสอดคล้องจะมีแนวคิดแบบมุ่งหาความเป็นเลิศที่ใช้แรงจูงใจภายในดังนั้นจงพยายามทำสิ่งที่ชอบต่อไปเพื่อรักษาแรงจูงใจภายในนั้นไว้ข้อถัดไปครับจงปฏิบัติตามกฎ24ชั่วโมงหลังล้มเหลวหรือว่าประสบความสำเร็จให้เวลาตัวเองได้เศร้าหรือว่าดีใจ24ชั่วโมงแล้วกลับไปทำสิ่งที่ชอบต่อเป็นการเตือนให้เราเห็นคุณค่าของแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอกครับข้อถัดไปครับทำให้การมองความเป็นเลิศเป็นค่านิยมหลักเมื่อเริ่มรู้สึกว่าอ่อนไหวกับความล้มเหลวความสำเร็จหรือการยอมรับจากผู้อื่นให้หยุดพักชั่วคราวแล้วใคร่ครวญว่าชอบอะไรที่สุดในสิ่งที่ทำอยู่เตือนตัวเองเสมอว่าแรงขับเคลื่อนจากภายในให้ผลดีและยั่งยืนกว่าแรงขับเคลื่อนที่มาจากภายนอกข้อถัดไปครับ
แนวคิดแบบมุ่งหาความเป็นเลิศก็คือการเปลี่ยนความสนใจจากเป้าหมายเป็นการลงมือทำที่ทำให้โอกาสพัฒนาได้มากที่สุดคนที่ทำเช่นนี้ได้จะไม่ตัดสินตัวเองจากคำถามที่ว่าฉันบรรลุเป้าหมายหรือยังแต่เป็นคำถามที่ว่าฉันทำมันได้ดีเพียงใดเราจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางแต่ไม่ใช่เส้นชัยควรสนใจวิธีที่คุณควบคุมและวิธีที่นำคุณไปสู่เป้าหมายได้เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมีความสนใจการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่าผลลัพธ์ซึ่งการทำเช่นนี้จะกระตุ้นให้เกิดแพชชั่นแบบสอดคล้องข้อถัดไปครับความล้มเหลวเป็นส่วนสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศเพราะความล้มเหลวหลายๆครั้งแต่ละครั้งก็ให้บทเรียนสำคัญที่ต่างกันและข้อสุดท้ายที่เขาสรุปให้เราได้อ่านพอสังเขปกันในวันนี้นะครับเขาบอกว่าความอดทนเป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวคิดแบบมุ่งหาความเป็นเลิศและแพชชั่นแบบสอดคล้องข้อแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ล้มเหลวก็คือการอดทนทำบางสิ่งให้ลุล่วงแม้จะเจอกับความยากลำบากและเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังกันนะครับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปปรับใช้ในการหาแพชชั่นให้ตัวเองหรือว่าในการที่จะทำอะไรให้บรรลุเป้าหมายสักอย่างหนึ่งนะครับลองนำหรือว่าลองหยิบยกข้อมูลต่างๆข้อความต่างๆเหล่านี้ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันลองไปปรับใช้ดูนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโซนหนังสือครับ